คุณผู้ชมคะเมื่อวานที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกวันที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะก็คืออยู่ที่353คนค่ะถ้าเจาะเฉพาะจุดที่ตลาดเมืองใหม่ที่เดียวค่ะพบผู้ติดเชื้อถึง172คนเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณโกวิทบุญธรรมนะคะรายงานสดจากตลาดเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณโกวิทคะล่าสุดนะครับเชื่อมโยงไปถึง10คัตเตอร์แล้วนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ตลาดเมืองใหม่แห่งนี้มีกว่าเกือบถึง 1,000 คนครับเป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับที่ตลาดเมืองใหม่ตลาดค้าส่งค้าปลีกผักผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อยู่ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่ถูกสั่งปิดห้ามการเข้าออกพื้นที่นะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดในกลุ่มของผู้ค้าแล้วก็คนงานที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นแรงงานต่างชาติครับแม้จะปิดกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับแต่การตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ค้าแล้วก็แรงงานในตลาดเมืองใหม่เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง172คนรวมผู้ติดเชื้อเฉพาะคัตเตอร์นี้แล้วนะครับมีแล้วถึง924คนครับข่าวการแพร่ระบาดที่กระจายไปตลาดสดต่างๆนะครับก็กระทบกับผู้ที่ค้าแล้วก็ผู้ที่ซื้อต้องยอมรับนะครับว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อแล้วก็ราคาสินค้านะครับปรับสูงขึ้นเพราะผักสดแล้วก็ผลไม้รับมาจากตลาดสดเมืองใหม่ครับต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะต้นหอมบางทีนี่ต้องไปแย่งกันซื้ออ่ะตอนนี้ราคาผักเป็นยังไงบ้างขึ้นสูงขึ้นเยอะไหมครับสูงขึ้นเกือบเท่าตัวคัตเตอร์ตลาดสดเมืองใหม่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครับระบุว่าตอนนี้กระจายไปแล้วหลายอำเภอนะครับซึ่งก็แพร่กระจายออกไปอย่างน้อย10คัตเตอร์เช่นคัตเตอร์บ้านขุนช่างเคียนตลาดสดสันป่าตองตลาดสดแม่ริมแล้วก็ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงครับการแพร่กระจายของเชื้อหลายอำเภอของเชียงใหม่ครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งทุกอำเภอให้สุ่มตรวจATK ในตลาดสดทุกแห่งนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมขณะที่ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ 2,175 คนแล้วก็มีผู้ป่วยหนัก53คนส่วนยอดเตียงขณะนี้นะครับว่างเพียง 10% เท่านั้นนะครับขณะที่จุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือจุดที่เป็นจุดค้าแล้วก็เป็นแหล่งค้าส่งค้าปลีกนะครับตอนนี้เป็นมีการปิดพื้นที่อยู่นะครับเป็นเวลากว่า1สัปดาห์นี่คือเป็นมาตรการป้องกันอีกมาตรการเชิงรุกหนึ่งนอกจากการตรวจนะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานแล้วก็กลุ่มผู้ค้าซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 2,800 คนครับนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทค่ะ